ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามเหมือนอยู่ในวิมานเลยคุณผู้ชมครับอาจารย์อยู่ที่ร้านชมคาเฟ่แอนด์เรสทอรองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะครับที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้เลยเพราะว่านอกจากอาหารจะอร่อยแล้วยังมีจุดให้ถ่ายรูปมากมายท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากเลยครับและที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรบ้างคุณผู้ชมตามมาเลยครับน้องป่านร้านของเธอเปิดมากี่ปีแล้ววะตอนนี้จะเข้าปีที่4แล้วค่ะอาจารย์เหรอแต่แหมบรรยากาศมันสวยๆเหมือนเธอเพิ่งเปิดใหม่เลยนะใช่ค่ะเราทำความสะอาดแล้วก็มีมาตรการป้องกันด้วยค่ะอย่าบอกฉันนะเนี่ยคือเมนูที่ใครๆมาก็ต้องสั่งใช่ค่ะอาจารย์อันนี้จะเป็นเมนูต้มข่าปลากระพงนะคะหม้อไฟค่ะหอมกลิ่นข่าตะไคร้มาแต่ไกลเลยนะดูสิใส่เยอะมากเลยคุณผู้ชมหลายท่านก็คงอาจจะไม่ทราบนะว่าไอ้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดบรรดาสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ดีต่อสุขภาพมากนะคุณผู้ชมมันช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ขออนุญาตชิมได้ไหมเธอได้ค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะโหตายแล้วน้องปานปลาชิ้นบะเลอบะล่าเลยนะเธอใช่ค่ะเนื้อปลานี่เราแล่สดๆเลยค่ะอาจารย์ได้กะทิข้นกำลังดีน่ารับประทานโอ้ยน้ำแกงกะทิเข้มข้นกำลังดีเนื้อปลากระพงก็สดสดไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะแล้วก็ยังหอมกลิ่นกะทิอ่อนแสดงว่าร้านเธอต้องใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมล่ะใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะพี่ชิมแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพี่ประทับใจมากเลยเธอจะว่าอะไรไหมฉันอยากดูเคล็ดลับการทำเมนูนี้เธอให้ใครมาทำมาฉันดูหน่อยได้ป่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราให้แม่ครัวของทางร้านมาทำให้ดูเลยค่ะแม่ครัวคนที่ปรุงว่านี้นะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรีบกินเลยรีบดูได้ค่ะเธอลงมือเดี๋ยวได้ไหมฉันอยากเห็นนะได้ค่ะเริ่มเลยค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นพอใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนภาพผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกนะครับตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับพอกะทิของเราเดือดใช่ไหมคะเราก็จะใส่อะไรต่อค่ะค่ะตะไคร้ต่อเลยค่ะตามด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดใส่เยอะเนาะจะใส่เครื่องเทศเยอะมากเลยจะได้มีกลิ่นหอมนะคะจะได้หอมใช่ตามด้วยหอมแดงโอ้ที่นี่ใช้เป็นหอมแขกเนาะใช่ค่ะต่อด้วยพริกขี้หนูฉันอยากได้แบบจัดจ้านแบบเมื่อกี้เลยนะเธอได้โอเคเธอใส่กันขนาดนี้ใช่ไหมมิน่าล่ะดูเนี่ยจะเพิ่มของร้านเราจะเป็นแบบว่าใช้กะทิเข้มข้นไม่ผสมน้ำเลยนะคะเอาละเดือดแล้วเนาะค่ะใส่ปลาลงไปเลยค่ะค่ะปลาของทางร้านจะใช้เป็นปลากระพงนะคะใช้เนื้อปลากระพงตามด้วยเห็ดเลยนะคะเห็ดตามด้วยเห็ดนางฟ้าแล้วว่าเห็ดนางฟ้าก็อร่อยนะตำเริ่มมะเขือเทศเอาใส่มะเขือเทศน้ำปลานะคะน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงต่อด้วยผงปรุงรสผงปรุงรสนิดนึงน้ำมะนาวคั้นเองแล้วก็ปิดไฟนะคะต่อด้วยผักท็อปหน้าเลยครับอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยใบเลื่อยฉันแปลกใจเธอตำรับเธอใส่ต้นหอมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันงงนะเธออันนี้มันจะทำให้หอมแล้วก็หวานมากขึ้นโอ้ใช่นี่แหละคือฉันแปลกใจว่าตำรับร้านนี้มีใส่ต้นหอมเป็นท็อปปิ้งให้มันมีกลิ่นด้วยอ่ะน้องป่านพี่จะบอกว่ากลิ่นอ่ะมันหอมหอมชวนรับประทานนี่พี่ยืนอยู่ไกลนะเนี่ยพี่ยังน้ำลายสอเลยอ่ะอ๋อเสร็จแล้วเธอก็น้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันเจียวเองหรือว่าเป็นน้ำมันพริกเผาธรรมดาเป็นน้ำมันพริกเผาค่ะค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยพริกค่ะพริกขี้หนูแห้งทอดเนี่ยฉันชอบเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มข่าปลากระพงหม้อไฟของทางร้านนะคะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอล
ไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องป่านมากนะคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยรับเลยค่ะน้องป่านและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี